กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบส่งมาที่4221606นั่นเองนะคะมากันที่ SMS ท่านต่อมาเลยค่ะSMS ต่อมานะเจ้าของ SMS เกิดวันที่14ตุลาคมค่ะ2506เวลาเกิด18นาฬิกาตรงวันจันทร์จะเปลี่ยนที่ทำงานใหม่เข้ากรุงเทพดีหรือเปล่าตอนนี้อยู่ที่อุบลค่ะแหมใส่มาตั้งเยอะไม่บอกแล้วว่าทำอะไรนะจะยิ่งลึกมากขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุกรรมการีเห็นไหมล่ะก็ถ้าถามว่าเปลี่ยนแปลงดีกว่าไม่เปลี่ยนหรือไม่ก็ต้องบอกว่าดีนะครับแต่ประเด็นสำคัญพูดอยู่เสมอครับว่าก่อนจะเปลี่ยนแปลงนั้นควรจะมีสิ่งใหม่รองรับถ้าโอเคถ้าคุณดิวเงื่อนไขงานใหม่ไว้แล้วในกรุงเทพก็ไม่ว่าการเปลี่ยนได้แต่ถ้ายังไม่มีงานอย่าเพิ่งออกนะพอออกมาแล้วมีโอกาสเคว้งของคุณเนี่ยหาโอกาสตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องครับ SMS ต่อมาค่ะทะเบียนรถ6711ค่ะศุกร์กับเสาร์เป็นเสี้ยนศัตรูอยู่กันแล้วร้อนผะอืดผะอมนะครับแต่1-1คือราชาโชคความสะดวกสบายได้รับความเมตตามีเสน่ห์ก็ได้อันนี้ชนะพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วแตะไปที่เลข7ครับมาในส่วนของอีเมลกันบ้างดีกว่าบอกว่าแฟนเกิด8สิงหาคม2517เวลาเกิดนะคะ10:57 นไม่ได้บอกวันแล้วก็เป็นคำถามว่าถ้าคบกับแฟนคนนี้จะได้ลงเอยกันหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เนื้อคู่กันแล้วจะมีเกณฑ์การแต่งงานไหมคะเดี๋ยวนะครับ8สิงหา17เนี่ยคือดวงแฟนใช่ไหมใช่ค่ะ10:57ใช่ค่ะแต่ไม่ได้ให้ข้อมูลของตัวเองไม่ได้ให้ข้อมูลของตัวเองมาคือถามว่าคนนี้ใช่ของเราหรือเปล่าอย่างนี้ดวงของแฟนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงของคุณนะจริงๆถ้าจะตกร่องกล่องชิ้นมั่นหมายแต่งงานเนี่ยผมอยากให้เลยผ่านสิงหาไปก่อนนะอันนี้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคุณแล้วกันนะเพราะว่าในดวงของแฟนช่วงนี้จนถึงสิงหาเนี่ยมีโอกาสเกิดปัญหาในเรื่องราวของความรักมันอาจจะเป็นช้อยส์เหมือนอย่างที่คุณถามก็ได้เหมือนกับคุณไม่แน่ใจนะฉันเอาเป็นว่าถ้ารอให้เลยผ่านสิงหาไปแล้วค่อยว่ากันอันนี้พิจารณาจากข้อมูลประกอบที่คุณให้มานะครับเอาล่ะเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างเนี่ยเริ่มศักราชใหม่เป็นอย่างไรคะเดือนนี้อัตคัดหน่อยนะฮะเลิกที่บริสุทธิ์จริงๆหายากนะครับแต่ว่าก็อยู่ในกลุ่มที่สามารถจะประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าอาจจะมีเงื่อนไขหรือข้อยกเว้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับจันทร์ที่11 มกราคม 2559สามารถประกอบการมงคลได้นะครับก็คือวันนี้เนี่ยเลิกร่างมีนิถีที่ดีอย่างวันอมฤกโชคชัยโชคแล้วก็ราชาโชคเพียงแต่ว่าวันนี้เลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำเพราะว่าอัคคานิโรธตกแล้วก็เป็นวันจมด้วยนะครับที่เหลือดำเนินการได้นะช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ15:31-16:00 นและช่วงเนี้ยถ้าใครอยากจะดิวในเรื่องของการทำธุรกรรมซื้อขายที่ดินพวกสังหาดีเพราะว่าเลิกบนในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเป็นภูมิปาโลเลิกเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่23 มกราคมวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามครับเป็นทั้งวันมหาสิทธิโชควันฟูด้วยสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด13:01-13:30แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้สุดท้ายกับวันพุธที่7 มกราคม 2559วันนี้วันพุธกับแรมดิถีเนี่ยแรม4ค่ำตรงกันก็เป็นกระทิงวันหรือว่าวันแข็งทำอะไรรอบคอบระมัดระวังหน่อยและอีกประเด็นก็คืออัคคานิโรธตกที่ภูเขาเร่งประกอบการมงคลในบริเวณนั้นแล้ววันนี้ไม่ควรจะออกรถที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ17:01-17:30ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีของเดือนมกราคมนะคะศักราชใหม่แบบนี้เนี่ยเผื่อว่าหลายคนจะเริ่มในเรื่องของการค้าการขายทำธุรกิจเองก็ตามนะคะก็เลือกวันในการทำการมงคลได้นะส่วนคุณผู้ชมเองที่อาจจะพลาดชมรายการกันไปนะสามารถชมรายการย้อนหลังกันได้นะคะก็เข้าไปที่ YouTube พิมพ์ตามนี้เลยค่ะ Miracle Channel Wenwak TV Thailand แล้วก็รวมไปถึงนะคะในส่วนของ Facebook Fan Page ด้วยนะคะก็เข้าไปกด
ถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะคะสำหรับMiracle Channel TV นะคะตรงนี้ก็จะมีทั้งกิจกรรมต่างๆข่าวสารข้อมูลต่างๆรวมไปถึงภาพรวมของ12ราศีด้วยนะเผื่อว่าใครที่ฟังกันไม่ทันนั่นเองนะคะก็ติดตามได้หรือว่าใครที่มีคำถามต่างๆเนี่ยก็สามารถบอกกล่าวกันเข้ามาในส่วนของ Facebook Fanpage กันได้นะคะแล้วก็คุณผู้ชมค่ะติดตามชมรายการกันได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาตรงนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ